วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำให้ NB24 กลายเป็นไฟเตอร์นะครับวิธีนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้กับเครื่องบินเครื่องอื่นได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมอย่างแรกเลยนะครับให้เราไต่ด้วยความเร็วประมาณ 320-360 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราไต่ด้วยวิธีนี้เราจะขึ้นไปอยู่บนหัวศัตรูได้พอดีต่อมานะครับเราก็พยายามมองหาศัตรูที่อยู่ด้านบนที่สุดนะครับแล้วก็พยายามยิงให้ได้ก่อนถ้าเราสามารถกำจัดศัตรูที่อยู่ด้านบนที่สุดได้แล้วเราก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ถ้ากำจัดไม่ได้หรือว่ามีศัตรูมากเกินไปนะครับก็พยายามเทิร์นไฟท์แต่เทิร์นแบบวนข้างล่างนะครับเพราะว่าเครื่องนี้คาร์เรทน้อยมากและในระหว่างเทิร์นไฟท์ก็อย่าลืมนะครับว่าเรามีแอร์เบรกกับแฟบเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้มันช่วยในการเทิร์นไฟท์ได้เครื่องนี้นะครับมีอัตราการเทิร์นที่เร็วดีนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่อัตราการโรลลิ่งนะครับหรือการหมุนตัวก็คือการหมุนของเครื่องแบบหมุนโค้งสว่านนะครับทำได้ช้ามากเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้กันด้วยแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องปืนเสริมนะครับควรติดมาด้วยเป็น12 มม.ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น4กระบอกนะครับคำแนะนำในการเล่นคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับงั้นก็ไปดูเกมเพลย์กันเลย